This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีพี่หมีครับเรายังคงอยู่กับเรื่องของอออุดากรนะคะจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชั่วชีวิตค่ะแล้วก็วันนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องรักนั้นจีรังค่ะรักนั้นจีรังแน่นอนนะคะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักและเป็นรักที่จีรังด้วยจีรังยั่งยืนแต่ว่าจะเป็นเช่นนั้นในแง่ของรูปธรรมหรือว่านามธรรมในแง่ของยั่งยืนจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่ความปรารถนาหรือว่าในหัวใจอันนี้ก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้นะคะครับรักนั้นจีรังก็น่าจะออกแนวโรแมนติกไม่น้อยนะเหมาะสำหรับคนที่กำลังมีความรักสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะอ่านหนังสือของออุดากรนะคะก็มี2เล่มค่ะเล่มตึกกรอสเป็นเล่มเล็กๆนะคะมี7เรื่องของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กเล่มใหญ่มี21เรื่องนะคะของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาเป็นปกแข็งด้วยก็แล้วแต่ว่าจะชื่นชอบสะดวกแบบไหนนะคะหรือว่าจะสะดวกที่ห้องสมุดหลังไมค์นี่ก็ได้เลยค่ะฟังได้เลยไม่ต้องอ่านเองด้วยเราอ่านให้ฟังนะคะขอบคุณสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กแล้วก็สำนักพิมพ์ศรีปัญญาเอาไว้ณที่นี้นะคะที่จัดพิมพ์หนังสือดีๆสำหรับห้องสมุดหลังไมค์เราเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะ 9:00 นถึง 10:00 นที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะครับผมแล้วก็ฟังย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์เดียวกันนั้นเลยแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับ Google ApplePodbean แล้วก็ Spotify แล้วก็ยังมี YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับเอาละค่ะวันนี้อาจจะเริ่มต้นเร็วสักนิดหนึ่งนะคะกับรักนั้นจีรังถ้าพร้อมแล้วคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมคะพร้อมครับผมไปดูกันเลยค่ะว่ารักนั้นจีรังใครจีรังอย่างไรนะคะและจีรังจริงหรือไม่ชายแก่คนนั้นก้าวเท้าออกมาจากประตูกระท่อมอีกครั้งหนึ่งด้วยใบหน้าและกิริยาซึ่งเต็มไปด้วยความกระวนกระวายไม่น้อยไปกว่าเก่าแต่อย่างใดเลยเพียงแต่ว่าครั้งนี้เขาหิ้วโคมรั้วที่โป๊ะของมันร้าวแล้วก็ดำไปด้วยเขม่าวไฟออกมาด้วยเขาหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูนั้นเพ่งมองฝ่าแสงสลัวสลัวของดวงดาวไม่กี่ดวงซึ่งปรากฏวอมแวมอยู่บนฟ้าสูงไปจับอยู่กับเส้นทางเล็กๆที่วกวนไปตามเชิงเขาและมีลักษณะคล้ายกับริบบิ้นสีเทาเส้นนั้นอย่างทุรนทุรายแต่เมื่อไม่ปรากฏภาพใดอย่างที่แกหวังไว้ว่าจะได้พบบนเส้นทางสายนั้นแกก็ถอนใจออกมาอย่างดื่มลึกแล้วก็ซุดตัวลงนั่งอย่างเพลียๆบนแคร่เล็กๆซึ่งยกขึ้นไว้ที่หน้ากระท่อมความกังวลใจของแกฉายชัดยิ่งขึ้นเมื่อมีเสียงซึ่งพยายามยิ่งที่จะอดกลั้นต่อความเจ็บปวดดังขึ้นมาจากภายในกระท่อมเข้ามากันหรือยังลุงชมเสียงครางอย่างผิดหวังภายหลังการปฏิเสธของแกซึ่งมีกังวานของความเจ็บปวดปรวดร้าวแทรกอยู่ด้วยทำให้ชายชราผู้นั้นต้องลุกขึ้นอย่างละล้าละลังแกมองผ่านประตูกระท่อมเข้าไปแวบหนึ่งแล้วกำมือแน่นหมอไม่ยอมมาละมั้งแกคิดอย่างลังเลขณะที่ก้าวห่างออกมาจากประตูกระท่อม 2-3 ก้าวแล้วก็พิงร่างอยู่กับต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างอ่อนใจ
และครู่ต่อมาประกายตาของแกก็ฉายวับขึ้นอย่างเชื่อมั่นความกังวลดูเหมือนว่าจะคลายลงต้องมานะในเมื่อเจ้ามั่นมิพื้นไปด้วยสำหรับการตามหมอครั้งนี้แกยิ้มเกรียมๆให้กับความคิดของตัวเองปืนของเจ้ามั่นไม่เคยให้ใครปฏิเสธความต้องการของมันได้เลยแสงเหลืองๆของโคมรั้วร้าวแล้วก็ดำไปด้วยขม่าวดวงนั้นแผ่แสงเรืองๆไปบนพื้นที่แคบๆหน้ากระท่อมจากความสว่างเพียงเล็กน้อยของมันแต่ก็พอที่จะชุบทุกสิ่งทุกอย่างในบริเวณนั้นให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้บ้างนับตั้งแต่กระท่อมสุดโทรมคร่ำคร่าหลังนั้นตลอดไปถึงสุมทุมพุ่มพฤกษ์ที่เรียงรายซับซ้อนอยู่อย่างหนาทึบชายแก่เบือนหน้าไปจากแสงเรืองรองของใบไม้ใบหญ้าที่เปล่งปลั่งขึ้นราวกับมีประกายอยู่ในตัวเองแล้วก็จับตาอย่างเพ่งเล็งไปบนเส้นทางสายนั้นอีกครั้งหนึ่งความเชื่อมั่นยังไม่เลือนไปจากดวงตาของแกขณะที่เพื่อนกลับหันหลังก้าวเข้าไปสู่ภายในกระท่อมแม้ว่าขณะนั้นเส้นทางเล็กๆที่แกพยายามจับจ้องมองอยู่ยังไม่มีวี่แววของสิ่งที่มีชีวิตใดปรากฏขึ้นเลยภายในกระท่อมหลังนั้นนอกจากขาวัวกระทิงคู่หนึ่งที่ตอกติดอยู่กับฟ้าแล้วก็ปืนลูกซองที่ลำกล้องของมันกำลังสะท้อนแสงวาววับอยู่อีกหนึ่งกระบอกซึ่งแขวนอยู่ไม่ห่างไกลกันนักก็ไม่มีอะไรอีกที่จะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องประดับประดาตรงมุมหนึ่งของมันปรากฏร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งนอนครึ่งนั่งครึ่งอยู่บนตั่งเล็กๆที่ต้นแขนขวาของเขาพันด้วยผ้าหนาเปรอะค่อนข้างสกปรกแล้วก็เป็นด่างดวงไปด้วยเลือดที่ดูเหมือนว่าเพิ่งจะหยุดไหลใบหน้าของชายผู้นี้ดูซีดเซียวดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทแต่กรามโปนขึ้นมาเป็นสันบ่งบอกชัดว่าเขากำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดที่สาหัสและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอย่างเต็มที่ชายผู้นั้นก้าวมาหยุดยืนอยู่เงียบๆหน้าต่างเล็กๆมองดูภาพของชายหนุ่มอย่างเวทนาจับใจแกยิ้มอย่างเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกเมื่อเห็นเปลือกตาของคนเคราะห์ร้ายคนนั้นค่อยๆเผยขึ้นปวดมากแล้วครับคุณเจตนาเปลือกตาทั้งคู่นั้นรีหลับลงไปอีกปวดคำตอบนั้นผ่านริมฝีปากที่เต้นระริกออกมาถ้าทางหมอเขาจะไม่ยอมมาเสียแล้วล่ะกระมังลุงชมต้องมาสิครับหมอใหญ่แกไม่เคยขัดการตามไข้ร้ายใดเลยทุกคนในตำบลของเรารู้ความจริงข้อนี้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าเผอิญปฏิเสธรายของผมเป็นรายแรกแกยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมอันเป็นลักษณะการยิ้มของเสือเก่าเจ้ามันก็ได้รับทราบและยืนยันกับผมแล้วว่ามันจะต้องพาตัวหมอใหญ่มาให้ได้ไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งชายหนุ่มที่ชื่อเจตนาลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นลุงชมหมายความว่าชายแก่ผงกศีรษะรับก่อนตอบว่าครับหมอใหญ่ท่านมาแน่ถ้าไม่ด้วยคำเชิญก็คำบังคับด้วยปืนคนเจ็บหลับตาลงอย่างอ่อนใจขอบใจลุงชมมากเหลือเกินแต่ฉันภาวนาขออย่าให้มั่นใช้วิธีหลังท่านเลยเพราะเกรงว่า
หากหมอใหญ่ของลุงชมแกมานั่งที่นี่ด้วยวิธีนั้นแทนที่แกจะผ่ากระสุนออกจากต้นแขนของฉันแกจะฝังมันลึกลงไปหนักลงไปอีกแล้วบอกลุงชมว่าไม่สามารถจะดึงออกมาได้หรอกซึ่งทีนี้แหละฉันก็จบเท่านั้นเองชายที่ถูกเรียกว่าลุงชมยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นต่อน้ำเสียงของชายผู้เคราะห์ร้ายคงไม่ถึงอย่างนั้นหรอกครับหมอใหญ่แกเป็นคนใจดีเท่าๆกับความสวยของแกทีเดียวคราวนี้อีกฝ่ายลืมตาขึ้นอย่างกะทันหันคิ้วเลิกสูงด้วยความสงสัยหมอผู้หญิงเหรอครับหมอผู้หญิงชื่อของแกชื่อกรุณานายแพทย์หญิงกรุณาสัลยเทพพิสัยคราวนี้ผู้ที่มีชื่อว่าเจตนาซึ่งเป็นผู้เคราะห์ร้ายถึงกับเงียบกริบไม่มีคำถามใดผ่านริมฝีปากที่แห้งผากของเขาออกมาอีกเขาเบือนหน้าออกไปช้าๆจากร่างของชายชราที่ยืนอยู่ต่อหน้าแล้วก็จับตาเหม่ออยู่กับภาพของดวงดาว 2-3 ดวงที่กระพริบแสงสีอยู่เบื้องบนฟ้ามืดภายนอกหน้าต่างของกระท่อมลมเย็นโกรกเข้ามาวูบหนึ่งเป่าเปลวไฟของตะเกียงรั้วเต้นขึ้นลงและบางครั้งก็ดูเหมือนคล้ายจะรีดับชายหนุ่มห่อตัวเล็กน้อยขณะที่หันมายิ้มอย่างเศร้าๆกับชายชราลุงชมช่วยปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อยเถอะฉันหนาวพอพูดจบดวงตาคู่นั้นก็รีลงแล้วก็ปิดสนิทลุงชมเหลือบดูใบหน้าที่ซีดเซียวของผู้ขอร้องอย่างกังวลใจแกเดินเงียบๆไปที่หน้าต่างมองผ่านไปบนเส้นทางที่เห็นเป็นสีเทาภายใต้แสงสลัวจากฟ้าแกมองแวบหนึ่งก่อนที่จะจับบานหน้าต่างปิดเข้ามาอย่างเงียบเชียบความกระวนกระวายฉายแสงแจ่มชัดขึ้นมาอีกในใบหน้าและแววตาเมื่อไม่เห็นวี่แววสิ่งใดเลยบนถนนสายนั้นแต่แกก็ไม่ได้ปริปากออกมาแต่อย่างใดแกเดินผ่านตังที่ชายหนุ่มนั่งครึ่งนอนครึ่งอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานด้วยฝีเท้าที่เงียบกริบแกก้มลงแล้วก็หิ้วโคมรั้วเก่าๆดวงเดิมที่วางอยู่ตรงประตูก้าวออกไปภายนอกกระท่อมจับบานประตูอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยๆทรุดตัวลงนั่งบนแคร่ตัวเก่าด้วยกริยาที่เต็มไปด้วยการรอคอยและทุกข์ร้อนในขณะที่ภายในกระท่อมนั้นยังเงียบสงัดเงียบกระทั่งเสียงน้ำในทานเล็กๆหลังกระท่อมซึ่งไหลรินมาจากทางทิศเหนือดังแว่วฝ่าขึ้นมาได้ยินชัดเจตนานอนลืมตาโพรงมีได้มันหาใช่ความเจ็บปวดรวดร้าวของพิษกระสุนปืนที่ฝังอยู่ในต้นแขนของเขาไม่ที่ทำให้เขาไม่อาจจะปิดตาสนิทลงไปได้แต่มันเป็นเพราะความนึกคิดที่ฝังลึกอยู่ในอุปวิญญาณซึ่งกำลังดิ้นรนสับสนอย่างไม่สามารถจะสะกดระงับไว้ได้นั้นต่างหากเจตนาถอนหายใจอย่างดื่มลึกขณะที่ยิ้มเศร้าๆให้กับตัวเองเขาขยับตัวนิดนึงเบือนไปทางลังเล็กๆใบหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงหัวนอนและต่อมาเขาก็ส่งกายขึ้นอย่างยากเย็นเอื้อมมือซ้ายไปหยิบปืนพกซึ่งดำมาเมื่อมวางอยู่บนนั้นเอามาถือไว้แล้วทอดตัวลงไปอย่างเก่าด้วยความปวดปราบที่แล่นเข้าไปถึงดวงใจเ
ชายหนุ่มกัดกรามจนโปนขึ้นมาเห็นชัดเพื่อระงับเสียงครางที่กำลังจะหลุดผ่านริมฝีปากที่เต้นบริกออกมาอีกครู่หนึ่งเขาก็ซุกปืนพกกระบอกนั้นเอาไว้ใต้หมอนหมอกรุณาจะนึกอย่างไรนะเขาคิดในขณะนั้นบานประตูถูกผลักออกมาอย่างกระทันหันใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและปิติของชายแก่โผล่เข้ามาหมอใหญ่มาแล้วครับคุณเจตนาหมอมาแล้วคราวนี้เจตนาหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อนเมื่อผู้บอกเล่าหันหลังกลับหิวโคมรั้วย่ำสวบสวบออกไปรับหน้าผู้ที่เขากล่าวขวัญถึงทำกลางความนึกคิดที่สับสนอลหม่านของตัวเองเจตนาได้ยินเสียงหวานที่เยือกเย็นซึ่งเคยชินหูดังขึ้นที่หน้าประตูนั้นเขาได้ยินเสียงตอบอย่างตื่นเต้นของลุงชมเสียงห้าวๆของนายมั่นซึ่งอธิบายถึงการมาช้าด้วยภาระที่เต็มมือของหมอและวินาทีต่อมาเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่เงียบกริบของบุคคลกลุ่มนั้นผ่านบานประตูกระท่อมเข้ามาตอนนี้มือของชายหนุ่มชื้นไปด้วยเหงื่อเมื่อเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอย่างมุมห้องที่เขานอนอยู่ชายหนุ่มขยับตัวอย่างไม่ตั้งใจความปวดปราบขึ้นมาอีกเขากัดฟันแน่นเผยเปลือกตาขึ้นแล้วก็เหลือไปทางร่างของนายแพทย์หญิงซึ่งก้าวเข้ามาจวนจะถึงอยู่แล้วในขณะนี้ลำคอของชายหนุ่มแห้งผากไปหมด คุณยายหมอเขาเกือบจะจำเสียงตัวเองไม่ได้เมื่อพยายามเอ่ยทักขึ้นก่อนนายแพทย์หญิงผู้นั้นยังคงก้าวเข้ามาด้วยอิริยาบถและใบหน้าที่เยือกเย็นราวกับว่าภาพนั้นสลักสลาวขึ้นจากหินอ่อนไม่มีวี่แววของความพิศวงปราศจากความอัศจรรย์ปราศจากความตื่นเต้นและดูเหมือนไม่มีความรู้สึกอย่างใดเลยปรากฏอยู่ในดวงตาคมฉาบคู่นั้นเธอหยุดยืนอยู่ที่หน้าต่างอย่างเงียบเชียบเหลือบมองดูผ้าสกปรกที่ดำด่างไปด้วยโลหิตที่ต้นแขนของชายหนุ่มแวบหนึ่งก่อนที่จะสบตากับผู้ทักอย่างเย็นๆเจตนาเหรอคะดิฉันนึกไว้ไม่ผิดหมอนึกไว้เสียงที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ของเขาหลุดออกมาในขณะที่ชายแก่ที่มีใบหน้าพิศวงงงงันไม่น้อยไปกว่านั้นแกจ้องมองใบหน้าของลูกชายเขม็งอย่างคาดหมายคล้ายกับจะตั้งกระทู้ถามแต่ในมั่นก็สายหน้าปฏิเสธทำไมดิฉันจึงนึกหรือคะเจตนายแพทย์หญิงยิ้มเคร่งๆซึ่งไม่ได้ทำให้ใบหน้าและแววตาของเธอคลายความเย็นชาลงไปได้เลยดิฉันได้ข่าวการล้อมจับและหนีฝ่าไปได้ของคุณที่หนองหารตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วและที่นี่มันห่างจากหนองคายเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วอย่างนั้นทำไมดิฉันจะเดาไม่ถูกที่อยู่ๆก็มีคนมาตามขอร้องให้นำเครื่องมือผ่าตัดมาด้วยโดยไม่ยอมบอกว่าคนไข้เป็นอะไรและเหตุใดจึงไม่สามารถนำคนไข้มารับการผ่าตัดที่คลินิกของดิฉันได้อย่างธรรมดาสามัญของคนไข้ทุกคนพูดมาถึงตรงนี้
เจตนากัดริมฝีปากขณะที่หลบตาคมฉาบของนายแพทย์หญิงผู้นั้นผมขอบคุณที่คุณใหญ่อุตส่าห์มาทั้งที่คาดหมายไว้เช่นนั้นประกายตาคมกล้าฉายวับขึ้นในดวงตาของหญิงสาวเธอเม้มริมฝีปากสนิทในขณะที่ใบหน้าผุดผาดนั้นชาเย็นยิ่งขึ้นมันเพียงเพราะดิฉันเป็นหมอเท่านั้นเองเจตนาดิฉันคิดว่าคุณคงเข้าใจเสียงของเธอเกือบจะเป็นกระด้างแต่ชั่วขณะต่อมาความเสียใจดูเหมือนจะปรากฏขึ้นเมื่อเห็นใบหน้าซีดเซียวสลดลงของชายหนุ่มเสียงของเธออ่อนลงเมื่อเอื้อมมือไปแตะผ้าพันแผลสกปรกผืนนั้นที่ต้นแขนขวาขณะถามชายหนุ่มว่าคุณปวดมากเลยคะเจตนารู้สึกอบอุ่นยังบอกไม่ถูกต่อการสัมผัสแต่ต้องจากมือขาวเล็กๆของแพทย์หญิงผู้นี้เขาตอบรับเธอด้วยเสียงค่อยๆในขณะที่ความเจ็บปวดซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานได้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมของมันอีกเขาหลับตาลงอย่างเหน็ดเหนื่อยในขณะที่นายแพทย์หญิงแก้ผ้าพันแผลสกปรกนั้นออกจากต้นแขนอย่างประณีตแผ่วเบาท่ามกลางความเหนื่อยอ่อนของกายและใจเจตนาได้ยินเสียงจุปากของกรุณาต่อภาพของต้นแขนที่เธอได้เห็นต่อมาเสียงเคร่งๆก็สั่งให้นายมั่นต้มน้ำและต่อมาอีกเขาได้ยินเสียงโลหะกระทบกันดังกริ๊กขึ้นเบาๆเมื่อนายแพทย์หญิงผู้นั้นเปิดกระเป๋าเครื่องมือของเธอออกตอนนี้ฝนภายนอกยังคงตกกระหน่ำลงมาอย่างไม่ยั้งแสงสีจากดวงดาวที่เคยกราดลงมาทั่วบริเวณภายนอกกระท่อมบัดนี้มีเพียงความมืดสนิทในขณะที่ความเยือกเย็นของละอองน้ำแผ่แทรกไปเหนือทุกหนทุกแห่งเจตนากระชับผ้าพันคอผืนใหญ่ของเขาให้แน่นเข้ามือซ้ายรูปคลำผ้าพันแผลสีขาวสะอาดซึ่งมาแทนที่ผืนดำด่างสกปรกผืนเก่าภายหลังการผ่าตัดเอากระสุนออกจากต้นแขนขวาของเขาซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อครู่อย่างใจลอยเขาเหลือบดูชายแก่และบุตรของชายแก่ที่นั่งเงียบๆอยู่ตรงใกล้ประตูแล้วยิ้มเศร้าๆให้กับนายแพทย์สาวที่นั่งอยู่บนม้าเล็กๆไม่ห่างจากเขาเท่าใดนักผมเสียใจเหลือเกินที่ตัวผมต้องทำให้หมอต้องยุ่งยากถึงเพียงนี้หมอคงลำบากมากทีเดียวตอนขากลับนี้นายแพทย์สาวสายหน้าอย่างเนื่อยๆก่อนจะตอบอีกฝ่ายว่าเปล่าค่ะเจตนาดิฉันพบเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆจนเคยชินกับมันซะแล้วอีกสักครู่ฝนก็คงหายและดิฉันก็คงกลับได้เขาสบตาเธอก่อนจะพึมพำเบาๆมิสฟอเรนซ์ไนติงเกลนายแพทย์กรุณายิ้มเย็นๆก่อนจะกล่าวปฏิเสธโอ้เปล่าโปรดอย่าเปรียบเทียบถึงเพียงนั้นดิฉันเพียงแค่ทำตามหน้าที่ของหมอธรรมดาสามัญทั่วๆไปก็เท่านั้นเองชายหนุ่มลูบผ้าพันแผลขาวสะอาดผืนนั้นอีกแต่นายแพทย์มาคนเหลือเกินกระทำหน้าที่ตามธรรมดาสามัญอย่างที่คุณหมายถึงของเขาอยู่ในกรุงเทพ
หรืออย่างมากในขอบเขตของจังหวัดเท่านั้นหรือคะมันอาจจะเป็นเพราะหมอเหล่านั้นจะไม่มีคุณยายของเขาอยู่ในตำบลเล็กๆอย่างเช่นที่ดิฉันมีอยู่ก็ได้เจตนามือเย็นเฉียบขมองเต็มใบหน้าผุดผาดของนายแพทย์หญิงผู้นั้นแล้วก็ถอนหายใจอย่างดื่มลึกคุณยายริมฝีปากของหญิงสาวสั่นระริกจนเห็นได้ชัดเธอกัดริมฝีปากจนเกือบจะห่อเลือดแล้วก็เบือนออกไปช้าๆหรือบางทีหมอเหล่านั้นอาจจะไม่มีสาเหตุที่ต้องหลบการกล่าวขวัญถึงอย่างสมเพชเวทนาอย่างเยาะหยันและบางทีอย่างสนุกอย่างที่ดิฉันต้องประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในกรุงเทพอย่างนั้นก็เป็นได้อีกเหมือนกันคุณยายเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกมีแววของความวิงวอนและขอลุแก่โทษหญิงสาวเบือนกลับมาและสบตากับเขาอย่างเต็มที่ด้วยดวงตาดำสนิทที่คมคายแววตานั้นส่งประกายกล้าจนเจตนาต้องหลบริมฝีปากและลำคอของเขาแห้งผากได้โปรดยกโทษให้ผมเสียงของเขาขาดหายไปเพียงนั้นชายหนุ่มรู้สึกถึงความตื้นตันที่จุกขึ้นมาถึงคอหอยมีโทษอะไรเหรอคะที่ดิฉันจะต้องยกให้คุณดูเหมือนคุณจะเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือคะว่าความรับผิดชอบจะตกเป็นภาระของคุณได้อย่างไรเมื่อคุณปฏิเสธการแต่งงานในเมื่อการมั่นหมายเกิดขึ้นเพราะผู้ใหญ่จัดทำไปโดยลำพังแท้ๆปราศจากความรู้เห็นและการลงเนื้อปรงใจด้วยทั้งจากตัวคุณและดิฉันลมพัดบูวิวโกรกเข้ามาทางช่องลมใบหน้าของเจตนาขาวเผือดเขารู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่ผุดขึ้นที่หน้าผากและเหนือริมฝีปากแต่ผมรู้สึกได้ว่าได้ทำผิดไปอย่างสาหัสสาคัญเหลือเกินในเมื่อแทนที่จะได้บอกเล่าความประสงค์นั้นให้คุณทราบผมกลับไปจดทะเบียนสมรสอย่างเปิดเผยกับคุณหญิงต้อยในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการแต่งงานระหว่างคุณและผมได้จัดเตรียมไว้เสร็จสิ้นแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นมานานเกินไปแล้วนี่คะมีประโยชน์อะไรที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาพูดถึงมันอีกเจตนามองดูผู้พูดประโยคเหล่านั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความวิงวอนแต่ผมปรารถนาเหลือเกินที่จะได้ทราบว่าคุณยายได้ยกโทษให้ผมแล้วเผื่อว่ามันจะได้เป็นความสุขประการสุดท้ายที่ผมจะได้มีโอกาสติดตรึงไปในใจในขณะที่ต้องสูญไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยที่จะเรียกได้ว่าเป็นของตัวเองนับแต่คุณหญิงต้อยมิสหายตำแหน่งหน้าที่และแม้ที่สุดแผ่นพระสุธาที่จะอาศัยต่อไปในเมืองไทยอย่างที่ผมต้องประสบอยู่ในขณะนี้และซึ่งผมแน่ใจว่าจะได้มีโอกาสหรือไม่ที่จะได้กลับมาอีกเพื่อได้ฟังประโยคนั้นจากคุณในภายหลังนายแพทย์หญิงก้มหน้าลงช้าๆจับตาอยู่กับมือเล็กๆของตัวเองที่ประสานกันอยู่บนตัก
ดิฉันเสียใจด้วยเหลือเกินค่ะสำหรับกรณีของหม่อมราชวงศ์แสงโสมของคุณหญิงต้อยของคุณอีกฝ่ายยิ้มเศร้าๆแววตาเลื่อนลอยการหย่าร้างที่เกิดขึ้นเพราะความปรารถนาของแสงโสมทำให้ผมเข้าใจผู้หญิงได้ดีขึ้นและท่ามกลางความสว่างขึ้นของหูตาผมต้องคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเหลือเกินคิดถึงด้วยความเสียดายอย่างสุดซึ้งอย่างใจแทบขาดคุณใหญ่คงไม่ทราบเรื่องนี้หรอกแต่จะมีประโยชน์อะไรเหลืออยู่อีกในขณะนี้หากผมจะบอกคุณใหญ่เดี๋ยวนี้ว่าคนที่ผมคิดถึงมากเหลือเกินเป็นคนคนเดียวกับนายแพทย์หญิงกรุณาศัลยเทพพิสัยซึ่งขณะนั้นผมไม่ทราบจนนิดเดียวว่าเธออยู่ที่ไหนเจตนาดวงตาของผู้ถูกเรียกเต็มไปด้วยความขมขื่นชายหนุ่มเบือนหน้าไปสู่เงามืดแล้วก็นิ่งไปอย่างเงียบงันเขาไม่ไหวติงอยู่ในอิริยาบถเช่นนั้นคล้ายกับคนที่ปราศจากความรู้สึกแม้ว่าในชั่วขณะต่อมานั่นเองทุกชีวิตในกระท่อมหลังนั้นจะได้หวาดผวาไปกับเสียงฝีเท้าม้าที่ดังก้องขึ้นท่ามกลางสายฝนนายมั่นลุกขึ้นอย่างร้อนรนแง้มประตูออกแล้วก็เพ่งมองฝ่าความมืดออกไปวินาทีต่อมาเขาอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นตำรวจชายชราปราดไปที่แขวนปืนลูกซองกระบอกนั้นปลดปืนออกมาในขณะที่นายแพทย์หญิงผู้นั้นผุดลุกขึ้นยืนอย่างลืมตัวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนเจตนาตำรวจเจตนาเบือนหน้ามาทางผู้เรียกอย่างปราศจากความกระตือรือร้นปราศจากความวิตกกังวลเขายิ้มให้เธออย่างเฉยเมยสิ้นสุดกันทีสุดสิ้นกันทีอิสรภาพและความหวังชายชราก้าวเข้ามาด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดเสือเก่าแห่งตำบลนั้นกำลังยิ้มอย่างดุร้ายสู้สิคุณเจตนาชายหนุ่มยิ้มอย่างเศร้าๆมองดูปืนลูกซองที่ถูกกำแน่นอยู่ในมือของลุงชมแวบหนึ่งก่อนจะสั่นศีรษะอย่าลุงชมเสียงนั้นแม้จะอิดโปรยแต่ก็ฟังได้ชัดทีเดียวว่าเขาปรารถนาที่จะให้เป็นคำสั่งการทำเช่นนั้นมันหมายถึงอันตรายของทุกชีวิตในที่นี้แทนที่จะเป็นฉันคนเดียวอย่างที่ตำรวจเขาปรารถนาเขามองแววตาของชายชราที่เต็มไปด้วยความเสียใจอย่างชัดแจ้งหลุงชมได้ตอบแทนฉันว่ามากพอแล้วนี่นะเพียง3ปีที่มั่นได้ไปอาศัยอยู่กับคุณพ่อที่กรุงเทพกับความเอื้ออารีที่ลุงชมแสดงออกในยามทุกข์ร้อนเช่นขณะนี้ของฉันและจากตัวมั่นเองมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วช่างเถอะอย่าสู้เขาเลยฉันยินดีมอบตัวให้ตำรวจและอย่างช้ำช้าเจตนาเบือนสายตาไปจับอยู่ที่ใบหน้าแสนหวานของนายแพทย์หญิงผู้นั้นซึ่งขณะนั้นเธอเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างแจ้งชัดและเมื่อเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นก็สะท้อนไปด้วยความรู้สึกเดี๋ยวนี้คุณใหญ่จะกรุณาตอบผมได้หรือยังว่าคุณใหญ่
ได้ยกโทษให้ผมแล้วหญิงสาวก้าวเข้ามาจนเกือบจะชิดตัวเขาเรายังไม่หมดหวังทีเดียวนะคะเจตนาคุณไปซ่อนอยู่หลังลังใบใหญ่นั้นก่อนดิฉันจะให้ลุงชมนอนแทนคุณที่นี่เธอแม้มริมฝีปากเมื่อเหลือบดูหยดเลือดที่ปรากฏเป็นดวงด่างอยู่บนพื้นแล้วก็กองผ้าพันแผลสกปรกที่มีโลหิตแห้งเกรอะกรังติดอยู่ที่ปลายตั่งนั้นเธอกัดฟันอย่างเด็ดเดียวก่อนจะบอกว่าตำรวจต้องเชื่อหากดิฉันจะเป็นผู้บอกเขาด้วยตัวเองว่าดิฉันมาที่นี่ด้วยอุปัตถวเหตุของลุงชมและในกระท่อมนี้ไม่มีวี่แววของบุคคลที่ตำรวจกำลังค้นหาอยู่เลยเจตนายังคงไม่เปลี่ยนแปลงอิริยาบถของเขาเว้นเสียแต่ประกายตาซึ่งวาวโรจน์ขึ้นอย่างปิดบังต่อไปอีกไม่ไหวหญิงสาวใบหน้าแดงก่ำเมื่อสบตาซึ่งมีประกายเช่นนั้นกับเขาสิคะเสียงฝีเท้าม้าของตำรวจกำลังดังใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วดิฉันจะบอกคุณว่าดิฉันรู้สึกต่อคุณอย่างไรนอกเหนือไปจากไม่เคยถือโทษคุณเลยไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ฝนภายนอกกระท่อมขาดเม็ดลงไปแล้วความมืดสนิทภายนอกกระท่อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสีเทาจากประกายตาดาวบนท้องฟ้าเหมือนเช่นเก่าฝีเท้าม้าของตำรวจดังไกลออกไปจากกระท่อมนั้นทุกขณะชายชราและลูกชายยืนอยู่หน้ากระท่อมมองดูภาพซึ่งเป็นจุดเล็กๆลงไปทุกทีด้วยความอิ่มเอมใจเขามองผ่านบานประตูที่งับไว้แวบหนึ่งสบตากันแล้วสุดตัวลงนั่งเงียบๆอยู่บนแคร่หน้ากระท่อมนั่นเองเจตนารับมือขาวเล็กของหญิงสาวที่ยื่นมาให้บีบเบาๆอย่างทนุถนอมเขาจับตามองดูใบหน้าที่ผุดผาดของเธอด้วยแววตาของความรักที่สุดซึ้งคุณใหญ่ลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าผมเป็นนักโทษการเมืองซึ่งจะมีที่อยู่ไม่ได้อีกต่อไปบนผืนแผ่นดินไทยในขณะนี้หญิงสาวสั่นศีรษะช้าๆเธอยิ้มอย่างน่ารักก่อนจะบอกว่าแต่ดิฉันเชื่อนี่คะว่าเจตนาจะได้กลับมาหาดิฉันอีกในช่วงระยะเวลาอันสั้นพร้อมด้วยความสำเร็จตามปณิธานของคุณปณิธานที่จะได้เห็นเมืองไทยได้ก้าวพ้นขึ้นมาจากปรักแห่งความยากแค้นและทุกข์เข็ญใบหน้าของเธอแดงเมื่ออีกฝ่ายยกมือของเธอขึ้นประทับริมฝีปากหญิงสาวหลบตาก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่เกือบเป็นเสียงกระซิบดิฉันคอยได้ค่ะเจตนาแม้การรอคอยนั้นจะกินเวลาถึงชั่วชีวิตพิมพ์ครั้งแรกในอุดมสารบรายปักฉบับที่25ประจำเดือนกันยายน2493ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะจัดให้แบบต่อเนื่องติดกันเลยนะคะยาวๆรวดเดียวค่ะจะได้ไม่ขาดอารมณ์นะคะครับผมสำหรับเรื่องนี้รักนั้นจีรังแหมนานๆทีนะคะจะจบแบบสวยงามจบแบบโอเคอะรักษาใจคนอ่านด้วยครับก็จะบอกว่าแฮปปี้เอนดิ้งไหม
แฮปปี้ไหมคุณจิตรินในเชิงอารมณ์ก็แฮปปี้ครับแต่ในเชิงผลลัพธ์นี่ยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ในแง่อารมณ์ความรู้สึกของคนทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคครับที่สามารถปรับความเข้าใจกันได้และที่สำคัญก็คือในกรณีนี้ผู้ชายก็คงจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็หายรู้สึกผิดใช่ไหมใช่ครับพี่ที่ได้เคยทำกับผู้หญิงเอาไว้แล้วผู้หญิงเขาก็ใจอ่อนเขาก็อภัยให้แหมต้องขอบคุณตำรวจนะนี่บางครั้งวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะคะครับเหมือนกับว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นคู่มั่นคู่หมายกันใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายไปแต่งงานกับคนอื่นแทนผู้หญิงก็เลยเสียหน้าแต่ในที่สุดรักที่เขาเลือกเองไปไม่รอดแล้วก็กลับมาหาเธออีกครั้งหนึ่งน่าจะประมาณนั้นนะเท่าที่เราอ่านพบจากในเรื่องราวครับแล้วก็ต้องมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงว่าทางฝ่ายชายนั้น เป็นพวกที่เคลื่อนไหวตามอุดมการณ์ซึ่งก็มักจะเป็นลักษณะนี้อยู่เสมอนะคะกับตัวเอกในเรื่องของออุดากรค่ะเป็นคนที่มีอุดมการณ์แล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้เพื่อคนยากคนจนสำหรับเรื่องต่อไปนะคะที่คุณจะได้ฟังในตอนหน้านะคะคราวนี้โอ้ออกแนวอีกแนวนึงเลยค่ะดูเป็นผีสางเทวดามากเลยอันนี้ไม่ใช่ของครูเหมเวชกรนะครับวิญญาณลอยค่ะวิญญาณลอยโอ้ชื่อนี่นึกถึงครูเหมขึ้นมาทันทีเลยนะคะใช่ครับพี่แต่นี่ออุดากรค่ะวิญญาณลอยอันนี้ค่อนข้างสั้นนะครับไม่ยาวมากนักใช่ไหมยาวมากครับพี่วิญญาณลอยจากวิญญาณลอยแล้วนะคะก็จะไปที่เรื่องอะไรนะเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังไว้ก่อนเลยซึ่งจะเป็นเรื่องเพนพิลาบหรือเปล่าครับพี่เพนพิลาบนะคะค่ะพิลาบนี่ก็เดาชื่อไม่ถูกเหมือนกันว่าจะออกมาแนวไหนแต่คำว่าพิลาบเนี่ยก็คือความรู้สึกที่ค่อนข้างโศกเศร้าใช่ครับไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสไม่สมหวังนะคะติดตามกันต่อไปค่ะกับรวมเรื่องสั้นชั่วชีวิตของออุดากรนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังที่ติดตามเรื่องเก่าๆของเรานะคะก็สามารถที่จะค้นลึกๆนะคะไปฟังเรื่องเก่าๆที่เราเคยเล่ามาแล้วใช่แล้วถ้าต้องการค้นลึกๆเนี่ยอันนี้น่าจะต้องมาที่เว็บไซต์นะใช่ครับพี่อือฮึค่ะ www.thaipbspodcast.com ครับค้นไปได้เรื่อยๆเลยค่อยๆดูไปมีเรื่องอะไรน่าสนใจก็คลิกเข้าไปฟังได้ค่ะคุณตั้มนะคะคุณตั้มจากแคลิฟอร์เนียค่ะจากเฟรสโนบอกว่าผมกลับไปฟัง8เทพอสูรอีกครั้งวงเล็บเดี๋ยวนี้ติดขนาดไม่ฟังห้องสมุดหลังไมค์ก็นอนแทบไม่หลับแล้วครับโอ้โหอันนี้ถือว่าอาการหนักมากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอาการหนักที่ทำให้มีความสุขค่ะไม่มีอันตรายนะคะครับคุณตั้มบอกว่าขอบคุณอีกครั้งไว้ณที่นี้ครับคนบ้านไกลการเลือกหาซื้อหนังสือไทยดีๆไม่ง่ายเท่าอยู่บ้านเราการได้ฟังเรื่องเล่าช่วยได้มากมายครับยินดีค่ะถามคุณตั้มไปนะคะว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักมีผลบ้างหรือไม่แหมประธานาธิบดียังติดเลยนะคะครับคุณตั้มบอกว่าครับยังคงทำงานอยู่กับบ้านนอกจากไปตลาดและเข้าป่าก็ไม่ใคร่ออกไปไหนครับเข้าป่าคือบ้านคุณตั้มเนี่ยรู้สึกว่าจะติดกับพื้นที่ที่แบบเป็นป่า oh. ดูจากใน Facebook ก็สวยงามทีเดียวครับแต่ช่วงนี้ที่หนักไม่แพ้โควิดคือไฟป่าครับ oh. อย่างที่เราเคยได้ยินข่าวนะคะว่าพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีปัญหาเรื่องของไฟป่าด้วยมีทุกปีเลยเจอ2อย่างเลยนะคะทั้งเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องของไฟป่าครับคนอเมริกาปีนี้นี่รับเละเลยทีเดียวนะคะครับผมภัยหลายด้านค่ะน่าเห็นใจทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคนไทยเข้าใจว่าตอนนี้คนไทยในสหรัฐเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คงอยากจะกลับนะคะใช่ครับแต่อาจจะติดอะไรหลายอย่างก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเพื่อให้เวลาผ่านไปอย่างรื่นรมนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการสู้กับวิกฤตต่อไปค่ะ
สำหรับใน YouTube ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคุณจิตเรียน YouTube ถ้าตอนนี้ก็ถึงตอนของจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสน่าจะตอนที่20กว่าๆแล้วครับอืมค่ะก็อีกสัก10ตอนก็น่าจะจบจดหมายเหตุโกสาปานแล้วครับผมอืมแล้วก็แฟนเรื่องสยองขวัญก็เตรียมตัวรอได้เลยครับพอจบจดหมายเหตุโกสาปานก็จะขึ้นโรงแรมผีทันทีครับผมอืมค่ะก็จะรับกับเดือนตุลาที่จะนำเรื่องซีรีส์ผีๆออกมาโพสต์ให้ได้ฟังกันนะคะใช่แล้วครับโรงแรมผีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนชื่นชอบนะคะเรื่องราวของหลวงนฤบาล นะคะซึ่งเป็นผีที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทคือเป็นผีไทยที่มีบุคลิกลักษณะตรงข้ามไปกับผีของครูเหมนะคะคือเป็นผีไทยในละครเต็มๆค่อนข้างดราม่าครับของครูเหมเนี่ยจะเป็นผีแบบไทยๆแบบบ้านๆอ่ะเป็นผีชาวบ้านที่มีน้ำใจมีความเอื้ออารีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีปัญหามีความทุกข์ยากแต่ว่าสำหรับผีของผีหลวงนฤบาลในเรื่องเนี่ยเป็นผีแบบอารมณ์เป็นพวกserial killer นะคะครับเป็นผีฆาตกรต่อเนื่องจะฆ่าเก็บแต้มหรือยังไงค่อนข้างโหดนะครับอันนี้แนะนำให้ฟังนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเซ็งๆอยากจะได้เรื่องที่คือเวลาดูหรือว่าเวลาที่อ่านอะไรที่มันเป็นเรื่องผีๆเนี่ยมันคลายเครียดได้นะมันช่วยกระตุ้นต่อมใช่ไหมพี่มันช่วยกระตุ้นต่อมแล้วมันทำให้ใจของเราเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องนั้นแล้วก็อาจจะทำให้เราหลุดไปจากอารมณ์ที่มันกำลังหม่นหมองทึมเทาเศร้าซึมอะไรแบบนี้ถ้าอารมณ์แบบนี้อาจจะต้องหาเรื่องที่ทำให้เราตื่นเต้นเรื่องที่ทำให้เราไปจดจ่อจนกระทั่งลืมอะไรที่มันเซ็งๆเบื่อๆเศร้าๆหลุดไปจากอารมณ์นั้นก่อนอันนี้แนะนำโรงแรมผีค่ะครับมันตื่นเต้นดีค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าต้องการที่จะเสนอแนะความเห็นเสนอเรื่องใหม่พูดคุยทักทายนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะคะอินบ็อกซ์มาได้ครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ทาง YouTube นี่แหละครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังที่ดูได้เลยครับผมหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่ดิฉันก็ได้นะคะที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันแล้วก็สำหรับกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ยังคงส่งเข้ามาได้กำลังรออยู่นะคะแจ้งคุณผู้ฟังว่าอ่านจากมือถือได้เลยคือไม่ต้องไปหาห้องอัดอะไรเลยนะคะอ่านจากมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้มันสามารถที่จะอัดเสียงได้แบบง่ายๆและคุณภาพเสียงก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับว่าต้องคุณภาพเสียงดีหรืออะไรยังไงขอเพียงแค่ฟังได้ชัดเจนก็พอแล้วครับผมแล้วก็จะลืมนะครับอัดเสร็จแล้วเซฟเป็นไฟล์นามสกุล MP3 นะครับหรือว่าเวฟก็ได้ WAV ครับแล้วก็ส่งมาได้ทางอีเมล JITRIN แล้วก็ตัว M นะครับ @thaipbs.or.th ครับแล้วก็อย่าลืมครับถ่ายรูปผู้อ่านกับหนังสือที่อ่านมาด้วยนะครับพร้อมเขียนอธิบายว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้แล้วก็เตรียมตัวรับของรางวัลเลยครับเป็นกระเป๋าพับจากไทย PBS ครับผมค่ะสวยมากค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะตกเป็นของเรานะคะนั่นน่ะสิครับเล็งๆอยู่เนี่ยค่ะจริงๆอยากจะแจกนะครับ คือมันเป็นกระเป๋าพับสีส้มนะคะมีโลโก้ไทย PBS และครี่ออกมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นกระเป๋ากึ่งกระเป๋าเดินทางเลยอ่ะใช่แล้วใส่ของได้เยอะมากนะคะจะเอาไปต่างจังหวัดหรือว่าจะติดรถเอาไว้เวลาไปช้อปปิ้งไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโหได้หลากหลายสารพัดประโยชน์เลยคือเดี๋ยวนี้เวลาที่เดินทางไปสมมุติว่าเวลาที่เราไปต่างจังหวัด
กระเป๋าพวกนี้จำเป็นมากนะครับคือบางทีเราไม่สามารถจะกะได้ว่าไอตอนขากลับมาเนี่ยเราจะซื้ออะไรกลับมาแค่ไหนอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นเวลาที่เราเดินทางก็คือมีกระเป๋าซึ่งมันไม่กินเนื้อที่อ่ะพกไปด้วยคือพกไปด้วยครับแล้วพอถึงเวลาตอนขากลับเนี่ยเราจะได้มีที่ทางในการเก็บของไม่แบบหลายถุงหลายชิ้นให้มันอิเล็กเครกค่ะพอมันอยู่รวมกันโอ้เวลาที่ขึ้นเครื่องหรือว่าขึ้นรถสบายมากเลยนะคะอันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะตอนต่อไปอย่าลืมค่ะฟังเรื่องวิญญาณลอยและเพนพิราบนะคะสองเรื่องค่ะรออยู่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ